ึงกับมาด้วยตัวเองเลยเหรอครับคุณหมอดิฉันอยากทราบว่าทำไม AKN ถึงออกใบระงับนี้มาค่ะเวลาคุณหมอไปซื้อผักซื้อปลาเนี่ยแม่ค้าเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมเขาไม่ขายแต่ชีวิตคนมันไม่ใช่ผักปลานะคะดิวระหว่างเราต่อปีมันก็ไม่ใช่น้อยนะคะคุณก็ทราบดีว่าการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ AKN ด้วยดิฉันอยากให้คุณช่วยพิจารณาข้อนี้อีกครั้งนึงค่ะจะกี่ครั้งคำตอบก็ยังเหมือนเดิมคือไม่เรื่องระหว่างดิฉันกับลูกสาวของคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่นี่มันเรื่องงานอะกรุณาแยกแยะด้วยได้ไหมคะก็แล้วตอนทำทำไมไม่คิดล่ะว่ามันจะส่งผลไปถึงเรื่องงานคุณเป็นคนให้นักสืบตามติดลูกสาวผมจนคลิปนั้นหลุดออกมาแต่ดิฉันไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนั่นแต่คุณคือคนสั่งให้คนไปตามคลิปนั้นมาขอร้องเธอนะคะถ้าดิวนี้ล้มผลเสียมันจะตกอยู่ที่คนไข้ชีวิตคนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วชีวิตลูกสาวผมล่ะชีวิตลูกสาวผมที่คุณทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยมันระงับอะไรได้ไหมฮะทำให้ได้ตอนนี้คุณหมอก็หยุดห่วงคนไข้แล้วกลับห่วงตัวเองได้เลยถ้าอยากให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคุณหมอก็ไปหามาสิไอ้ลิ้นหัวใจที่ว่าดีกว่าของ AKN คุณหมอบนโลกใบนี้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันแยกกันไม่ออกถ้า AKN เขายืนยันมาแบบนั้นตอนนี้เราต้องพิจารณาช้อยส์2ช้อยส์3แล้วนะทั้งที่เราก็รู้เหรอว่ามันไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้อ่ะฉันลาออกดีไหมไม่ได้หมอหัวใจมันหาได้คนลิ้นหัวใจรู้ไหมแต่หมอหัวใจที่ทำงานได้ไม่เต็มร้อยแบบนี้มีไปก็เหมือนไม่มีอ่ะแล้วฉันก็ยังสร้างปัญหาให้เธอต้องมาร่วมรับผิดชอบไปด้วยกันอีกอ่ะเอาหน้าเธอก็รู้นี่ว่าหมอหัวใจมีน้อยน้อยยังไม่พอตอนนี้เราเป็นชนกลุ่มน้อยในโรงพยาบาลรัฐที่คนไข้มันเยอะมากแล้วเราจะเสียใครไปตอนนี้ไม่ได้แม้แต่คนเดียวผมแค่อยากมาถามท่านครับว่าเพราะอะไรถึงไม่ยอมขายลิ้นหัวใจให้โรงพยาบาลพรินซ์แกก็น่าจะรู้นี่ว่าพ่ออะไรร้อยวันพันปีไม่เคยโผล่มาแต่ผมมาก็เป็นเรื่องของเมียเก่านอกจากหน้าที่พ่อแม่ที่ต้องช่วยกันเราก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วครับถ้าท่านไม่พอใจผมก็มาลงที่ผมคนเดียวเถอะครับลูกสาวฉันฉันเลี้ยงมาอย่างกับเจ้าหญิงแต่ต้องมาลงเอยกับผู้ชายที่มีตำหนิอย่างแกและยังโดนเมียเก่าแกทำให้เสียชื่อเสียงอีกแกไม่เคยคิดที่จะลุกขึ้นมาช่วยลูกสาวฉันเลยแต่พอมาวันนี้แกกลับลุกขึ้นมาปกป้องเมียเก่าที่ฉันไม่ขายหัวใจให้เนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำฉันทำกับน้องหมอนั้นได้มากกว่านี้อีก